ายสวยเหลือเกินจ้ะขอให้ทั้งคู่มีความสุขความเจริญทั้งสองคนนะจ๊ะนี่ของขวัญจากอาลูกของขวัญจากย่าจากหลานรักพ่อประวิตรนี่มื้อนี้ไม่เห็นไปเล่านิทานให้สาวๆที่ตำหนักของฉันฟังมันอย่างเคยเลยนะคือว่าตอนนี้หม่อมกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณอนงก็คงจะไม่ยอมหม่อมก็เลยต้องเปลี่ยนนิสัยเป็นคนดีหม่อมจ้ะก็ดีถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่านะฉันก็ขอโมทนาสาธุด้วยขอบใจหม่อมชายพาปริศนาไปรับแขกก็จ้ะไม่ต้องห่วงอาหรอกThank you.
มาข้างนอกทำไมอ่ะพี่ก็อยากจะมาเดินเล่นคุณนนท์บ้างสิคุณนนท์กำลังคิดอะไรอยู่ล่ะก็คิดว่าอีกหน่อยเราคงจะไม่ได้พบกันเหมือนเดิมแล้วนะพี่ต้องมาเป็นหม่อมของท่านพุทธก็ต้องมีภาระช่วงศิลาขาวนี่คงจะไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนนะมั้งจะย้อนเวลากลับไปได้ไหมคุณนนท์อยากได้เป็นอย่างนั้นเหรอไม่หรอกแม่หรอกผมพูดไปงั้นเองไงอย่าไปสนใจเลยแค่ผมเห็นพี่มีความสุขผมก็ดีใจแล้วอีกหน่อยนะคุณนนท์ก็จะมีความสุขอย่างปริศนาเหมือนกันไม่หรอกใครที่ไหนเขาจะมาชอบคนอย่างนายอานนท์พี่ก็ต้องพูดปลอบใจเนาะผมรู้ตัวของผมดีใครว่าไม่แน่นะสักวันหนึ่งคุณนนท์อาจจะพาสาวมาเดินเล่นแถวนี้ก็ได้แล้วผู้หญิงที่เขาฉลาดนะเขาคงไม่มองข้ามคุณนนท์แน่มาอยู่ที่นี่เองเดชอาถามหาเนี่ยคิดที่ไรอยู่นะคะคงอยากของสายสะพายกับผู้จัดการมั้งเป็นไงอนนท์วันนี้ไม่มีเวลาได้คุยกันเลยนะได้ยินนงรักเขาคุยว่าต้องออกไปติดตั้งเครื่องจักรตามโรงงานบ่อยๆนะบอมคุณนนท์ยังไม่ได้อวยพรให้เราเลยนะนั่นสิจงมีความสุขตลอดไปขอบใจมากแล้วก็ขอให้เธอมีความสุขกับเราขอบคุณคุณนนท์ขอบคุณครับมีหวังได้แต่งงานเป็นคนต่อไปแน่เดี๋ยวพี่หาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วมาเยอะผมดีกว่านะครับตอนนี้ได้แต่งงานแน่ๆ